ประวัติจากคุณพิเชษได้เลยครับคู่นี้ไทยปะทะต่างชาตินะครับเป็นชาวอเมริกันนะครับอายุนั้น24เท่ากันเลยนะครับน้ำพองน้อยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับเป็นชาวอำเภอน้ำพองครับจังหวัดขอนแก่นตอนนี้ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ก99นะครับเป็นเด็กเฮียอีกคนหนึ่งครับคุณสรศักดิ์แซ่ตั้งฟอร์มหลังนั้นถือว่าสดครับชนะเด่นทุ่งทองมาครับนักมวยดวงใจก็คือเสกสรรออกขวัญเมืองส่วนคนนี้ครับบัวเขียวหรือว่าจารินบานครับนักมวยจากอเมริกานะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายภูเก็ตไฟท์คลับครับจังหวัดภูเก็ตนะครับฟอร์มหลังก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันสำหรับทางด้านของบัวเขียวครับคุณเป๊กกี้ครับเอาละครับมาติดตามชมนะครับคู่นี้นะครับน้ำพองน้อยย้ายหลังจากมุมทะเลขอนแก่นนะครับมาอยู่กับเฮียนะครับคุณสรศักดิ์แท้ตั้งนะครับที่ค่ายทีเด็ด99ก็ฟอร์มของเขานะครับกลับมา2ไฟนะครับที่ราชดำเนินแห่งนี้นะครับก็มีแพ้ชิคเก้นน็อกเอาเสือดามสอคงมีนะครับยก3ที่ราชดำเนินล่าสุดนะครับชนะเด่นทุ่งทองสิงห์มาวินกับที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมานะครับขณะที่บัวเขียวภูเก็ตไฟท์คลับนะครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่าแมตช์สถิติดีเหลือเกินนะครับปี65นี่นะครับก็ต่อย5ไฟนะครับชนะ4แพ้1นะครับก็มีชนะคะแนนสิทธิ์ขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพนะครับแบบ3ยกแล้วก็มาแพ้โอท็อปเอนนี่มวยไทยพลิกล็อกนะครับก็แจ้งเกิดด้วยการชนะคะแนนออร์แกเนียน PK แสนชัยนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนน2ฝั่งโขง FA Group นะครับเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาที่เวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้นะครับคู่นี้ชกกันน้ำหนักพิกัด133ปอนด์นะครับคุณพิเชษครับครับติดตามชมครับรายการมวยศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับวันจันทร์ที่21พฤศจิกายนนะครับที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับมีคู่ที่น่าสนใจมากๆครับคุณศึกเล็กยูฟ่าบูมเด็กเซียนครับ31ไฟท์ใช่ไหมคุณเป๊กกี้4ปีไม่แพ้ใครนะครับโอ้โหไร้พ่ายครับเจอกับพลอยรูปเพชรเงาะบางกะปิครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย PK แสนชัยมวยไทยยิมแล้วก็มีแก่นพิทักษ์นายาพักวิวครับเกิดจากชาญฤทธิ์ออกิจเกษมมีห่วงเชื่อมเจอกับขวัญชัยตองพัทลุงครับห่วงเชื่อมมาแล้วครับนักมวยนายะครั้งเดียวดังระเบิดเลยนะครับแล้วก็มีโดนัทกับเพชรอนันต์ครับเป็นคู่เปิดไรนารินพองหิรันสัตตาสุภาใสแล้วก็ธงชัยกิจดำรงวินิจกุลนะครับไปติดตามชมกันครับยกที่1ครับตามต่อนะครับ2คู่ที่ผ่านมาต้องบอกว่าไม่สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมนะครับคู่ที่3นะครับคู่รองของทุกท่านในวันนี้ครับมาถึงแล้วครับน้ำทองน้อยสอสมหมายครับซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99นะครับส่วนทางด้านของบัวเขียวภูเก็ตไฟท์คลับหรือว่าจาริบาลครับนักชกจากรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาครับปัจจุบันนี้อยู่ที่ภูเก็ตได้แฟนนี่เป็นชาวใต้เรียบร้อยแล้วครับแฟนนี่เป็นคุณครูนะครับรับราชการครับมาเมืองไทยครั้งแรกเมื่อ3ปีที่ผ่านมาครับไปฝึกมวยหัดมวยกับทางด้านของมานะศักดิ์ปิ่นสินชัยนะครับที่ค่ายมวยวอสันใต้ครับอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นครับก็ลงไปอยู่ที่ภาคใต้นะครับอยู่ที่ภูเก็ตไฟคลับมา2ปีนะครับผลงานที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับเคยขึ้นไปถึงทางด้านของโฟกัสแอดสันป่าตองมาแล้วครับสำหรับทางด้านของบัวเขียวนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาครับผลงาน3ไฟหลังแพ้คะแนนให้กับโอท็อปชนะคะแนนออกีเนียนแล้วก็ล่าสุดชนะ2ฝั่งโขงนะครับวันนี้วัดชั้นเบอร์ใหญ่แล้วครับน้ำพองน้อยสอสมัยครับนะดูจังหวะครับน้ำพองน้อยเด็กเฮียครับยาวนะวันนี้เจอสูงสูงใหญ่ๆเหมือนกันนะครับนะแฟนๆนี่2คู่นี้ก็กำลังคิดแล้วนะครับว่าต้องเลือกข้างแล้วนะครับตอนนี้ครับน้ำพองน้อยตั้งรับจับทางอยู่นะครับนะเจอกับมวยต่างชาติจากอเมริกันนะครับที่สหรัฐอเมริกาดูครับจาริบาลหรือบัวเขียวภูเก็ตไฟคลับแม่ชื่อบัวเขียวนี่มันผิวมันอย่างนี้นี่เองก็เหมือนกับชื่อบัวขาวนะครับชื่อก็จะขัดกับสีผิวนะครับแต่ว่าเป็นชาวอะไรสีผิวอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าชื่นชอบเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วชาวไทยก็ต้องให้ความนิยมชมชอบนะครับนี่แล้วก็เป็นมวยด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสีสัวนะครับเป็นมวย
บัวเขียวนี่กำศึกมายาวนานแล้วนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มไว้นี่ชนะสองฝั่งโขมชนะออร์กิเนียนนี่ไม่ธรรมดานะครับชนะออร์กิเนียนถือว่าระดับหัวแถวแล้วนะครับใช่ครับมาก็เจอเขาวันนี้นะครับผมเข้ามาเนี่ยผมถามพูดภาษาอังกฤษนะครับเขาบอกว่าผมเป็นคนไทยพูดไทยได้เขาบอกผมเป็นคนไทยผมตกใจเลยก็มีภรรยาเป็นคนไทยใช่ไหมคุณแจ๊ใช่ครับอ่ะต่อยทั้ง3ยกแล้วก็5ยกนะครับทางด้านของบัวเขียวครับทุกท่านน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับเขามาอยู่เมืองไทยนาน3ปีนะครับ3ยกนี่ต่อยมา15ไฟครับส่วนมวยไทย5ยกนี่ชนะ19แพ้5เสมอ1นะครับเดี๋ยวดูนะครับผลงานของเขาในวันนี้ขวาเจอขวาครับมาแล้วครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนช่วงท้ายๆปลายยกนะครับมาตัวนี่ตัวเท่าเลยครับหมดยกที่1ครับชมโฆษณาสวยๆครับอิงลิชนะครับมาดูมวยคู่นี้ครับนักมวยต่างชาตินะครับเจ้าจารินบานครับจากอเมริกาครับหรือว่าทางด้านของบัวเขียวนะครับนักมวยต่างชาติจากอเมริกานี่แม่ยังออกกินเนียน KJFA Group ที่เอาชนะทางด้านของวันฉลองมาก็จากอเมริกาเหมือนกันครับเดี๋ยวก็อาจจะมีโอกาสได้มาโชว์ให้แฟนๆได้ติดตามชมกันอีกครั้งครับสำหรับ KJFA Group ตามต่อนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่18พฤศจิกายนนี้นะครับรวมคนๆปราจีนครับรายการมวยนัดยิ่งใหญ่ครับมาแล้วครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับสจ.โต้งย้ายสถานที่ในการจัดการแข่งขันมาที่โรงเรียนราชอำรุงนะครับโรงเรียนราชอำรุงเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ามีหลังคาครับไม่ต้องเสี่ยงกับฝนฟ้าอากาศนะครับบนเวทีครับแข่งซ้ายหน้าครับบัวเขียวเอาละครับในสนามท่านผู้ชมแล้วก็แฟนมวยที่อยู่ในสนามลุกขึ้นยืนหมดแล้วครับเวลานี้แข้งขวาน้ำพองน้อยครับน้องชายของลำน้ำพองนะครับซ้อมอยู่ที่ทีเด็ด99ครับทีเด็ด99วันนี้ส่งเข้าประกวด2คนอุ้ยเจอศอกขวาครับหน้าสะบัดเลยครับหมายจังหวะทางปากครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับดักด้วยศอกสั้นๆ นะครับอันตรายนะครับน้ำพองน้อยตอนนี้กาดอย่าตกนะครับแฟนๆดูครับแทงเข่าซ้ายโต้ออกไปก็เรียกว่าวันนี้ต่อยเพื่อให้แฟนๆได้รู้จักมวยไทยกันเต็มรูปแบบครับนี่ครับจาริบาหรือบัวเขียวนี่ก็เต็มไปด้วยอาวุธมวยไทยครบเครื่องนะครับทั้งหมัดศอกเข่าลอยแม่มีครบครับจังหวะลึกเนี่ยครับแทงเข่าขวาก่อนครับน้ำพองน้อยน้ำพองน้อยครับเตะซ้ายรอจังหวะเก็บเกี่ยวอยู่นะครับคุณพิเชษอาวุธมวยไทยไม่ธรรมดาเลยครับบัวเขียวหรือจาริบาเนื้อตัวดีมากนะครับความมุ่งมั่นความพยายามนะครับเรียกว่าความทะเยอทะยานด้วยนะครับก็ถือว่านักมวยต่างชาติมีอย่างเต็มเปี่ยมเลยครับไม่งั้นนี่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาฝึกมวยไทยนะครับเสียเงินเรียนนะครับฉะนั้นเขาทุ่มเทเต็มที่เลยดูจังรู้ได้เร็วด้วยนะครับดูครับต่อยหมัดซ้ายเข้าไปที่ลำตัวจริงอาวุธเยอะนะครับแทงเข่าซ้ายครับโอ้โหโดนเข้าไปครับแม่ดูต่อยตัดลำตัวนะครับแม่ดูแบบสั้นๆง่ายๆครับต่อยท้องครับแม่ง่ายๆครับออกอาวุธแบบนี่ครับจังหวะของตัวเองนะครับต่อยซ้ายไปทีครับยับเข้าไปน้ำพองน้อยนี่ต้องสเต็ปสะกดเลยครับโยกรอยับสวนเหมือนกันเกมนี่ยกที่2ครับทั้งคู่นี่ออกอาวุธทันกันครับถ้าไม่จังๆหนักๆแรงๆผมเชื่อว่าเอาทางด้านของน้ำพองน้อยไม่อยู่นะครับเพราะเดชทุกทองนี่โอ้โหประเภททั้งหนักทั้งแรงครับน้ำพองร้อยก็ยังทนได้ครับตอนนี้อยู่ที่จังหวะฝีมือละวางเกี่ยวแล้วเฮ้ยนี่แหละครับให้รู้จักครับหัวก้านคอเลยครับเล่นของสูงให้รู้จักซะบ้างครับนี่บัวเขียวหมดยกครับนี่ครับพร้อมด้วยคุณกรธนพลวิไลเลิศแล้วก็คุณวิชาญจันทรวิสุทธิ์นะครับจัดมวยดีมวยไทย5ยกครับให้ได้ชมกันเต็มรูปแบบนะครับมาลุ้นกันต่อครับแม่นี่ครับจาริบาลหรือบัวเขียวภูเก็ตไฟคลับครับดักด้วยศอกสั้นครับอยู่นี่แก้ดีครับพยายามจะกระตุกครับแล้วก็บัวเขียวก็หักนิดเดียวครับแล้วก็ขวางหน้าดันแทงซ้ายครับภูเก็ตไฟคลับก็ถึงกับนักมวยระดับหัวแถวนะครับอย่างเช่นสกัดเพชรนี่เทรนเนอร์ประจำค่ายนะครับสกัดเพชรสอนสกุลพันธ์อดีตแชมป์ถ่ายทอดวิชาให้กับบัวเขียวครับบัวเขียวดูมีลูกขวางหน้าได้ด้วยครับนี่ครับน้ำพองน้อยไม่ใช่งานง่ายๆครับวันนี้เจอกับบัวเขียวดูครับจังหวะโยกมีศอกด้วยครับอ้าวรับในน้ำพองน้อยตี
ยัดตีต้นขาก่อนนะครับความรอบจัดก็ยังอยู่ที่นักมวยไทยของเรานะครับนั่นแหละครับวงในขวางหน้าป้ายหน้าดันหน้าไว้เลยครับน้ำพองน้อยครับแบรนด์ดียี่ห้อดังอยู่แล้วครับค่ายมวยทีเด็ด99นะครับแต่ว่าเป็นนักชกในสังกัดของคุณสมหมายสกุลเมตตาสามอยู่ที่ทีเด็ด99ภูเก็ตไฟคลับก็จะบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วครับอุ้ยเข่าซ้ายครับโลโบคาใจบ้านะครับโนริสันครับมาจากภูเก็ตไฟคลับทั้งนั้นแหละครับเอาละครับเล็กแสงลาเล็กแสงมรกตนะครับที่ด้านล่างเข้าเวทีมาแล้วครับเอกปูยินพืชเมืองตรังครับอุ้ยถึงอาวุธถึงใจถึงของจริงๆครับเอาละครับหมัดซ้ายหน้าครับกระแทกไว้ครับศอกซ้ายมาโอ้โหต้องบอกว่า3ปีในเมืองไทยครับเขาเรียนรู้ได้เร็วเลยครับคุณเป็กกี้แม่ดูจังหวะศอกครับอันตรายครับลำพองน้อยนี่ก็พยายามจะกดแขนซ้ายสู้นะครับน่าช้าหน่อยครับเครื่องร้อนช้านี่ปาดหน้าแล้วครับตอนนี้ลำพองน้อยเตรียมใช้วิชาที่ถนัดครับนี่ครับขวางหน้ากากบาทแม่แทงนี่ครับปักด้วยศอกซ้ายกันอันตรายนะครับแม่การจะตกทั้งคู่ครับโอ้ยบัวเขียวนี่ครับจาริบาลนี่ครับต่อย1 2เอานี่ครับมาดูกันครับนี่ครับต้นตำรับมวยไทยเข่าสไตล์แทงขวางแทงแทงแล้วคานะครับแล้วก็หาจังหวะมีฟันศอกด้วยครับน้ำพองน้อยวันนี้ชกด้วยความนิ่งแล้วก็แข็งด้วยครับน้ำพองน้อยแต่ว่าบัวเขียวก็ไม่ธรรมดาครับทีนี้ถีบซ้ายยันไว้น้ำพองน้อยกระแทกโดนหมัด1 2แม่ลูกนี่ลูกเก่งครับของบัวเขียวครับกระแทกแก้มซ้ายแล้วตามด้วยขวานี่ต้องโอ้ฟันศอกทีนึงโอ้โหนี่แม่ต่างชาติเอ้าของเราต้องพยายามหักไว้นิดนึงช่วงปลายยกช่วงท้ายปลายยกที่3นะครับถึงทางของการแข่งขันตั้งแขนเอาไว้ครับนั่นแหละครับต้องบล็อกให้อยู่เลยครับไม่อย่างนั้นนี่ศอกมาแน่นอนครับเอามากรรมการแยกออกมาดึงออกมากลางเวทีครับโอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยครับโอ้เข้มข้นร้าวใจจริงๆครับไปชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต่อนายกคงจะดูอยู่หน้าจอทีวีครับเนี่ยครับนี่เป็นทีมงานของภูเก็ตไฟคลับนะครับเอกูยีนพืชกันตังนะครับโอ๊ตวัชรชัยแล้วก็มังกร8ริ้วนะครับก็8ริ้วครับแล้วก็มีเทรนเนอร์พิเศษอยู่ที่ค่ายน้องพีทครับผู้ระหงสิทธิ์จ่าแดงแฟนของหัวหน้าค่ายนะครับก็คงจะมาช่วยเติมเต็มช่วยติวเข้มด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ในช่วงพักยกโอ้โหทีมงานเด็กเฮียครับคุณบนใต้บอกท่าทางเครียดเลยครับเพราะว่าดูเหมือนว่าน้ำพอน้อยจะต่อยแบบเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับยังไม่มีจังหวะฉายให้เห็นเลยนะครับน้ำพอน้อยก็กลับมาเคลื่อนไหวครับมาหายใจเอาไว้แล้วนะครับชนะคะแนนโจอี้ชาวบ้านช่างแพ้น็อกไอ้กับทางด้านของเสือดามล่าสุดชนะเด่นทุ่งทองครับตามต่อครับยกที่4ยังมีเวลาครับทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับเนี่ยครับศอกซ้ายมาอีกแล้วครับโอ้โหยังไม่รู้ว่าข้างไหนจะหนักกว่ากันเลยครับไม่รู้ว่าถนัดข้างไหนแล้วครับแข้งซ้ายหน้าบัวเขียวครับบัวเขียวปัจจุบันนี้ก็มีอยู่2คนแล้วครับบัวเขียวปอปวินกับบัวเขียวภูเก็ตไฟครับเอาละครับมาโหนเอาไว้ฝากตัวไว้เลยครับน้ำพองน้อยอ้าวโดนดันเททิ้งครับโอ้โหฝุ่นตันลบเลยครับคุณเบกกี้แม่จังหวะดันเททิ้งนะครับก่อเชือกไม่ทันครับน้ำพองน้อยลุกขึ้นมาอีกทีครับน้ำพองน้อยมาดูครับน้ำพองน้อยพยายามดันแทงเข่าขวานะครับตั้งลำแล้วครับเริ่มตั้งลำแทงเข่าซ้ายตั้งกระแมงหน้าไว้แม่นักชกชาวต่างชาติจาริบาล นี่จากอเมริกานี่อันตรายเลยทีเดียวครับเจ้าบุกเขียวดูครับแม่มีทั้งหมัดทั้งศอกสู้กันยิบตาเลยเอาจังหวะตีหน้าขาก่อนเอ้าเสียบเข้าไปก่อนแม่ต้นกำลับต้องโดนดันล้มลงไปครับแม่หัวมุดเลยหัวมุดแม่ลูกนี้บุกเขียวหัวมุดใส่เลยครับท่าทางอย่างกระพรี่กระเปร่ากระชักกระเฉงนี่ครับมีศอกด้วยครับน้ำพองน้อยลูกขวางแล้วดันแทงเน็ตขวากระทุ้งไว้น้ำพองน้อยลูกนี้ตีสูงครับบัวเขียวโดนยัดซ้ายชุดนี้ดีครับน้ำพองน้อยแทงแล้วคาไว้ครับให้เข้าตากรรมการโดนซ้ายไม่ได้เอาว่าดูจังหวะนี้ครับสายคล้องไว้ดูแทงซ้ายบัวเขียวว่าไงครับแหมบัวเขียวก็โดนลูกแทงแล้วคาครับแก้ไม่ตกเหมือนกันมากรรมการชนินเทศสุพรรณครับดึงออกมากลางเวทีครับขยับมาซ้ายแค่ขวาติดบังดักเสียบด้วยเข่าขวาแล้วครับทางด้านน้ำพองน้อยวิ่งเลือกออกครับไม่พร่ำเพรื่อไม่สเปซสปาแล้วครับช่วงท้ายๆปลายยกนะครับปราดไม่ได้หลุดไม่ได้หลวมไม่ได้นะครับหลุดหลวมนี่ส่งถึงผลการแข่งขันได้เลยครับเนี่ยครับยัดแล้วคาไว้ครับน้ำพองน้อยแต่ว่าบวกเขียวครับหมัดขวา
ัดเข้าไปใส่เข้าไปครับยอมกันไม่ได้นะครับแม่หมัดของบัวเขียวครับบล็อกให้อยู่ครับตอนนี้น้ำพองน้อยไต่ซ้ายครับแต่จังหวะเตะซ้ายยืดตัวมาครับใช้จังหวะฝีมือรออยู่แม่บัวเขียวครับแทงเข่าซ้ายครับตั้งกระแพงหน้าไว้แม่บัวเขียวมีตบด้วยหมัดซ้ายคืนแม่เป็นนักชกอันตรายเลยทีเดียวนะครับนี่คือมวยไทยในรูปแบบ5ยกครับโอ้โหลุ้นระทึกพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาเอาละครับจะบอกว่าสุดๆไปเลยครับโอ้โหดูนะครับหมดยกที่4ครับไปชมสิ่งดีๆที่น่าสนใจครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันกันต่อเลยครับโนริสันนะครับตามได้นะครับเราเจอกันเป็นประจำทุกวันพุธกับรายการมวยไทยพลังใหม่ครับรายการมวยไทยคุณภาพอีก1รายการแล้วครับที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้ครับแล้วก็รายการมวยนัดดีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอาจารย์นนทชัยโมราครับฝากประชาสัมพันธ์มานะครับวันที่18ครับวันศุกร์นี้นะครับรวมพลคนท่าขนอนชิงแชมป์มวยสยามภาคใต้ครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราวโรงเรียนคีรีรัตนิคมนะครับบนเวทีครับตามต่อยกสุดท้ายครับเอาละครับด้วยความเข้มข้นซ้ายได้รับการติวเข้มมาแล้วนะครับบอกโอ้โหแค่ยกเข่าแล้วไปแปะไว้เฉยๆครับจะมันมีน้ำหนักอะไรครับฉะนั้นต้องออกแข้งด้วยครับน้ำพองน้อยออกอาวุธให้จัดขึ้นในขณะที่บัวเขียวนั้นมีทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งศอกครับอาวุธหลากหลายกว่าเกียร์นั้นค่อนข้างจะเครียดทีเดียวครับในช่วงยกสุดท้ายทางด้านของน้ำพองน้อยนะครับวันนี้เหี้ยไม่มานะครับแต่เหี้ยดูอยู่หน้าจอทีวี JKN ครับอย่าทำให้เหี้ยตกใจดูครับจังหวะในช่วงของเกมระทึกครับนี่จาริบาลหรือบัวเขียวอัตโต้ขวาครับแม่จาริบาลโอ้โหเหี้ยตกใจดิเหี้ยมาเวทีนะมาอยู่หน้าสนามอีกเอาละครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆจริงๆนะครับบรรยากาศในสนามเวลานี้ตื่นเต้นร้าวใจนะครับยังคาดเดาไม่ออกเลยครับว่าจะไปทางไหนนะครับจะไปอเมริกาหรือว่าจะไปขอนแก่นนะครับน้ำพองน้อยขอนแก่นนะครับนี่น้องชายของลำน้ำพองครับพี่ชายนี่ดังมากครับชุดเดียวกับกุมารดอยนะครับต่อยอยู่ในรายการศึกวันทรงชัยในอดีตที่ผ่านมาเอาละครับยังไม่มีใครยอมใครครับแลกกันคนละแข้งนะครับมาแล้วครับคนละทีและเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับท่านผู้ชมจับตาดูบัวเขียวนะครับพิกัดเนี่ยครับต้องถามท่านผู้ชมเลยครับว่าอยากดูเขาต่อยกับใครครับไม่ว่าผลการชกจะออกมาอย่างไรนะครับเชื่อว่าสร้างความประทับใจให้กับท่านผู้ชมเลยครับ131 132 133ครับบัวเขียวครับมาดูบัวเขียวครับกับน้ำพองน้อยนะครับแฟนๆติดตามชมอยู่ในช่วงของวินาทีนี้ครับนาทีสุดท้ายครับแบกแข้งขวาครับน้ำพองน้อยแข้งขวาไต่ราคามานี่ครับทีมงานของบัวเขียวนี่โบก่อนนะครับเห็นก็จำได้นะครับฟันขาวเหลือเกินนะครับบัวเขียวเนี่ยครับต้องบอกว่าบีบหัวใจแข่งซ้ายหน้าเอามาอีกแล้วครับยังไม่มีใครยอมใครเลยครับน้ำพองน้อยนี่ทำได้ต้องทำนะเพราะว่าไม่รู้สิเรามองว่าขาดความกระตือรือร้นไปนิดนึงครับแล้วทำแล้วก็หยุดแล้วก็หยับเดินพอเดินเวลาก็ผ่านไปเดินรูดอีกแน่ลูกนี้บวกเขียวเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับน้ำพองน้อยก็มั่นใจเหมือนกันครับนะครับดูรูปร่างนะตัวดูสเต็ปการออกอาวุธนะครับดูศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบนะครับบวกเขียวทั้งรุกแล้วก็รับนะครับในขณะที่ทางด้านของน้ำพองน้อยครับที่ผ่านมาก็ถือว่าสุดๆแล้วเหมือนกันนะครับช่วงท้ายๆปลายยกเลยครับค่อยๆครับค่อยๆขยับครัวไว้ครับกับเวลาที่หัวแข้งขวาครับแล้วครับเสียงระฆังมาแล้วครับสะใจเลยครับเนี่ยครับทีมงานของ JKN ครับให้ดูกันทุกซอกทุกมุมเลยนะครับก็เรียกว่าอีกหนึ่งคู่เลยครับที่สร้างความประทับใจให้กับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมการแข่งขันแล้วก็การถ่ายทอดสดทางช่อง JKN 18แห่งนี้ครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับณรินทร์ พงศ์ อิรันครับใบที่2นะครับจากกรรมการสาตาสุภาใสครับแล้วก็สุดท้ายที่กรรมการธงชัยกิจดำรงวินิจกุลนะครับรวมคะแนนแล้วก็ไปเลยครับชูมือให้กับทางด้านของบัวเขียวภูเก็ตไฟครับครับนักชกจากรัฐโอไอโอนะครับสหรัฐอเมริกาครับพลิกมาชนะคะแนนทางด้านของน้ำพองน้อยนะครับไปแบบสนุกดุเดือดแล้วครับดูนะครับติดตามผลงานของบัวเขียวครับไฟต่อ